นี่คุณนี่มันก็ปี2562แล้วนะจะมาให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกับตอนที่คุณเป็นนางเอกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องสุดท้ายที่ฉันเล่นเป็นนางเอกนี่แค่10ปีที่แล้วนะไม่ถึง20ปีแล้วละครก็มีกำหนดจะเปิดเดือนหน้ามันไม่ช้าไปหน่อยแล้วถ้าจะมาเปลี่ยนเรื่องตอนนี้นี่คุณถ้าเรื่องมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอ่ะคุณจะมาสั่งเปลี่ยนอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมนี่คุณจะทำงานกับผมเนี่ยนะมันไม่ง่ายเหมือนเป็นเมียผมหรอกนะง่ายเหรอมีคุณเป็นผัวนี่คิดว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรอฉันถามจริงเถอะคุณจะต้องมีเมียน้อยอีกสักกี่คนถึงจะพอโอ้ยนี่คุณถึงต้องตีกันเลยเหรอเนี่ยอ่ะแล้วไงแล้วถ้าผมจะมีเมียน้อยอีกกี่คนเนี่ยคุณจะเดือดร้อนอะไรยังไม่ได้มาถามอีกหรอว่าฉันเดือดร้อนยังไงฉันเป็นเมียคุณไงแล้วผมเคยบอกไหมว่าคุณไม่ใช่เมียผมคุณเนี่ยนะเดินเข้ามาในออฟฟิศเดินไปเดินมาอย่างกับนางพญานามสกุลผมคุณก็ใช้คุณยังต้องฝากประกาศอีกเหรอว่าคุณเป็นเมียผมไม่ถือโทรโขงแล้วประกาศไปเลยว่าคุณเป็นเมียผมคุณเป็นเมียผมแบบเนี้ยนี่ถ้าผมนะหย่ากับคุณแล้วไปแต่งงานคนอื่นแล้วคุณค่อยมาโวยวายผมจะไม่ว่าคุณแม้แต่คำเดียวคุณขู่ฉันเหรอคุณก็อย่าให้ผมต้องทำจริงๆก็แล้วกันคุณต้องหาล่ะอย่าบังคับฉันให้ต้องทำเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนมีลูกของเราด้วยนะนี่ว่าแต่งานปีนี้เนี่ยคุณอยากจะจัดยังไงจัดงานอะไรก็งานครบรอบวันแต่งงาน20ปีของเราไงคุณอยากจะจัดแบบไหนจัดแบบกันเองพ่อแม่ลูกหรือว่าคุณอยากจะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการฉันอยากจัดที่บ้านงั้นก็เล็กๆกันเองพ่อแม่ลูกแล้วก็ต้องจัดให้เป็นงานใหญ่โตจ้างออร์แกไนซ์เชิญแขกมาให้เต็มงานเลยแล้วก็เชิญสื่อมาด้วยได้ไหมได้สิคุณอยากจะจัดแบบไหนยังไงก็ได้ทั้งนั้นขอให้คุณชอบแล้วก็คุณก็สบายใจก็แค่นั้นเองโอเคไหมถ้าโอเคผมขอทำงานต่อนะชอบไปไหนครับชอบทั้ง2ใบเลยค่ะอีก30นาทีหนูไปรับของที่ช็อปได้เลยนะครับ